สวัสดีครับข่าวเล็กปมลับมาพบกับผู้ชมทางช่องหนึสิวันทีวีของประชาชน Facebook m g r l i v e รและทาง YouTube ASTV Manager v i ว e ดีโอครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแนวคิดของการออกกฎหมายรอการกำหนดโทษเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังการนำเสนอแนวคิดนี้ของนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมธิการปฏิรูปการเมืองสป,ปอทมีอะไรวันนี้พีน่นกุลนภพรัตนสุขบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ุ้ทธการรายวัน360อองศาจะมาเล่าให้เราฟังครับ สวัสดีครับพี่นกครับครับสวัสดีครับความเคลื่อนไหวคุณเสรีถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเบื้องลึกเบื้องหลังมีอะไรครับพี่ครับก็การเสนอการชะลอโทษหรือพักโทษนะของผู้ที่มีคดีทางการเมืองตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี48-49จนถึงครั้งปี57นะก็มาสิ้นสุดที่กปปสเนี่ยเป็นแนวคิดเป็นโมเดลที่คุณเสรีสุวรรณพานนท ประธานกรรมากมาธิการด้านการเมืองของสอปทนะฮะกำลังจะเสนอว่าถ้าแนวทางที่จะปองดองเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ร้างล้างโทษของกลุ่มที่เคลื่อนไหวการเมืองทั้งหมดตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาซะโดยการที่คุณเสรีเห็นว่าพวกนี้เนี่ยควรที่จะ ไม่ถูกลงโทษนะฮะแต่ก็มีเงื่อนไขในการดำเนินการก็คือให้ผู้ที่ถูกคดีทั้งหลายเนี่ยนะฮะไปรับสารภาพกับศาลนะฮะร,รับสารภาพเสร็จศาลก็จะให้พักการลงโทษแะแต่มีเงื่อนไขว่าคนเหล่านี้จะเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อไปอีกไม่ได้ตลอดชีวิต น,นี่เป็นข้อสำคัญนะค,คือเอาคุกมาแลกกับสิทธิทางการเมืองที่จะถูกจำกัดไปตลอดชีวิตพอข้อเสนอนี้ออกมาเหล่าบรรดาการเมืองภาคประชาชนทั้งหมดนะฮะตั้งแต่พันธมิตรเพื่อประชาชนก,กปปสแล้วก็คุณจตุพรของเสื้อแดงนะฮะ ก็ออกมาปฏิเสธหมดว่าไม่ยอมรับแนวคิดนี้เนื่องจากว่ามันเป็นการคิดง่ายเกินไปที่จะเอาคุกแล้วมาแลกกับสิทธิทางการเมืองที่เขามีอยู่นะฮะไปตลอดชีวิตนะฮะตรงนี้เนี่ยปัญหาก็ยังไม่หยุดเพราะว่าคุณเสรีบอกว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับการที่จะสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ ทางคอสชหมดอำนาจไปนะฮะสำหรับเรื่องของคดีต่างๆในในคดีการเมืองของกลุ่มต่างๆนี่นะครับ,รบผมเห็นว่าการกระทำที่ง่ายที่สุดในขั้นต้นเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนแปลงสำนวนการสอบสวนใหม่โดยการกลับไปดูสำนวนการสอบสวนแล้วแก้ไขใหม่นะฮะหรือ ถ้าถูกแล้วก็ดำเนินการฟ้องต่อไปได้เนื่องจากว่าในคดีต่างๆมีการฟ้องขึ้นมาโดยการไม่สุจริตของเจ้าพนักงานนะฮะสอบสวนนะฮะอย่างเช่นคดีการประชุชมนุมที่สนามบินของพานมิตรนะฮะก็ถูกฟ้องว่าเป็นคดีก่อการร้ายนะฮะซึ่งจริงๆแล้วความผิดจากการกระทำไม่ถึงขนาดนั้น ดังนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาตรงนี้น่าจะมีการลื้อฟื้นตรวจสอบดูสำนวนการฟ้องสมัยเสียก่อนนะฮะก็จะเป็นการแก้ไขที่ง่ายที่สุดความพึงพอใจของคนที่ถูกกล่าวหากล่าวโทษเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับกับกับรัฐบาลชุดนี้นะไม่ต้องเสนออะไรให้ยุ่งยากสำหรับการเสนอความเห็นโมเดลของคุณเสรีเนี่ยก็ถูกมองว่ามีอะไรที่ ซ่อนเล้นซับซ้อนหรือเปล่านะฮะพาะคุณเสรีเนี่ยอาจจะทําการเมืองต่อไปในภายภาคหน้าหลังจากที่มีรัฐมนูลใหม่ก็ได้เพราะคุณเสรีในชีวิตช่วงหนึ่งเคยเป็นผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคธรรมมาทิปัดนะฮะโดยมีการดึงเอาดออรปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์นะฮะมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่ก่อนเปิดตัว ปุรชัยไม่กี่วันก็แผนนี้ก็ล้มไปเนื่องจากว่ามีความไม่ลงตัวกันนะคุณเสรีก็เลยไปทำพักประชาสันตินะส่วนคุณปุรชัยก็ไปทำพักรักสันติแต่ประชาสันติของคุณเสรีไม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเลยนะในปี54ดังนั้นเนี่ย ก็มองได้ว่าคุณเสรีเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเอาใจใครคนใดคนหนึ่งก็เป็นได้นี่ก็มีสิทธิ์มองได้และขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็มีสิทธิ์มองได้ว่าคุณเสรีอาจจะออกกฎเสนอกฎหมายตรงนี้เนี่ยเพื่อผลประโยชน์โดยรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็มีทั้งข้าราชการของรัฐและนักการ,รเมืองที่กระทำผิดใน ปี51นะก็คดีเจตุลาก็อาจจะอยู่ในเครือข่ายของกฎหมายที่คุณสิริกํกำลังเสนอก็ได้ครับนะครับแต่ก็คงต้องติดตามต่อนะครับว่าสังคมตีกลับขนาดนี้จะยังคงเดินหน้าเสนอกฎหมายนี้ต่อไปด้วยหรือเปล่าครับ,รบวันนี้ขอบคุณพี่นอกมากครับ คผู้ชมครับข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมทางช่อง News1 TV ของประชาชน Facebook MGR Live และทาง y o u t u b ESTV a Manager Video ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ